สวัสดีเพื่อนพี่น้องนะครับวันนี้เส้นทางสู่สุขภาวะด้วยจุดแข็งเรามาถึงตอนที่3แล้วในตอนที่3นี้นะครับชื่อว่าหัวข้อกำหนดตัวเองให้ก้าวไปนะครับเคยสังเกตไหมครับบางครั้งเราอยากทำอะไรที่ดีทำไปสักพักหนึ่งเราก็หมดแรงหยุดทำไปซะเฉยๆนะครับในบทเนี้ยเราจะได้คุยกันถึงว่าเราจะเติมพลังใจของเราให้ก้าวไปได้อย่างไรนะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องแรงจูงใจให้ทำสิ่งต่างๆแรงจูงใจนี้ก็จะเป็นพลังงานให้เราก้าวเดินสู่สุขภาวะไปด้วยกันนะครับข้อแรกที่อยากชวนพวกเราพูดคุยจะเขียนตอบมาในไลน์หรือจะส่งเสียงมาทางไลน์ ID ไกล SOS หรือจะเขียนมาในไลน์กลุ่มนี้ก็จะดีใจมากนะครับที่เราจะได้ร่วมแบ่งปันกันข้อแรกก็คืออะไรเป็นแรงจูงใจให้เราลุกออกจากเตียงขึ้นมาได้ทุกๆเช้าวันใหม่นะครับลองนึกถึงสิ่งนั้นดูเราอาจจะบอกว่าเป็นนิสัยแล้วทำไมเราถึงมีนิสัยแบบนั้นได้นะครับอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังและข้อถัดไปก็คืออะไรเป็นแรงจูงใจให้เราอยากทำนิสัยนั้นอะไรผลักดันเราอยู่เบื้องหลังนะครับข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งที่อยากจะชวนคิดชวนคุยต่อไปก็คือว่าแล้วถ้าเลือกได้โดยไม่มีอุปสรรคนะครับพวกเราต้องการทำสิ่งไหนมากที่สุดในชีวิตเราอยากทำอะไรลองเขียนออกมาดูนะครับถัดไปแรงขับเคลื่อนที่สำคัญอีกข้อนึงก็คืออะไรนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้คุณใช้ชีวิตที่เหลืออยู่หรือจะพูดง่ายๆก็คือคุณอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเพื่อใครคุณรักใครมากที่สุดหรือใครรักคุณมากที่สุดนะครับสิ่งนี้มันจะเป็นแรงขับประคับประคองจิตใจเราให้ก้าวต่อไปไม่ว่าเราจะเจอขวากหนามหรืออุปสรรคมากสักแค่ไหนนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายอยากจะฟังความเห็นความรู้สึกพวกเราว่าเมื่อเจอปัญหาเมื่อเจออุปสรรคอะไรนะครับเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวข้ามสิ่งนั้นไปได้ลองทบทวนดูในอดีตนะครับการที่เรามั่นใจและชัดเจนในความรู้สึกเหล่านี้มันจะเป็นพลังให้เรานำมาใช้ขับเคลื่อนเมื่อเราเจอกับปัญหาและอุปสรรคในคราวต่อไปนะครับก็หวังว่าการเรียนรู้ชุดนี้ตอนที่3นี้คงจะเป็นประโยชน์กับพวกเราแล้วก็จะรอฟังความคิดเห็นของพวกเราอยู่นะครับขอให้มีความสุขและใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะได้อย่างงดงามในวันนี้ครับสวัสดีครับ